เดี๋ยวไปต่อกันที่คู่ค้ำของรายการนะครับคู่ที่5มาแล้วครับหายไป2ปีเลยครับนิคมเล็กต่อท่าวัดเจอกับเพชรนครว.วันมีชัยครับกับคู่นี้ก็ 112.5 ปอนด์นะครับขยับขึ้นมาอีก 0.5 ครับคู่ที่แล้วก็112ปอนด์ทางด้านนิคมเล็กนี่จากขอนแก่นนะครับส่วนเพชรนครนี่นครพนมหายไป2ปีครับนิคมเล็กกันถูกกันเดียวนี่โอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับในอดีตที่เจอกับแสงมณีเลยนะครับสมัยเด็กๆอ่ะทางด้านนิคมเล็กล่าสุดนี่เขาต่อยไว้กับตีใหญ่พอเมืองเพชรนะครับหายไปสักระยะหนึ่งครับส่วนเพชรนครเนี่ยล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรวิชิตสจวิชิต8ริ้วครับนี่นครสวรรค์ลางสูงยาวครับนิคมเล็กต่อท่าวัดประเภทครบเครื่องเลยครับกระดูกกระเดี่ยวนี่แหมไม่ต้องสืบแต่เพชรนครก็ได้ในเรื่องของความสดครับในช่วงระยะหลังนี่เพชรนครก็เจอกับมวยชั้นนำมาหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มตังน้อยสิงป้อมปราบพยัคฆ์จิ๋วกินล่าสปอร์ตล่าสุดนี่ก็เจอกับเพชรวิชิตแต่วันนี้นี่เสียเปรียบเวทนะครับจากนครพนมเพชรนครมีผมเล็กมีขอนแก่นอ้าวตัวใหญ่ล้มดังครับอย่าประมาทนะครับมวยที่ชกแล้วก็หยุดไปนี่ร่างกายอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เอาหมดยก3ก่อนผ่าน3ยกก็อยู่ที่นิคมเล็กครับได้เปรียบ2ช่วงตัวขึ้นมานี่ก็แพงนะครับนิคมเล็กเนี่ยเปรียบ3-2แฟนมวยยังเชื่อในเรื่องของประสบการณ์ครับยก4ครับเพชรนครแข้งซ้ายอื้อหือสวนด้วยหมัดอ้าวแหมล้มแล้วก็ยังยิ้มได้ครับนิคมเล็กแต่กองเชียร์นี่กลัวจะยิ้มไม่ออกครับเพราะว่ามวยหยุดไปนานแต่มันอาจจะยุบย่นอาจจะเหยียบสายไฟช็อตได้โอ้แต่ว่าวงในนี่ทีต่อทีดูมันใหญ่แล้วมันเห็นนะครับล็อกใต้ปีกเอากระทุ้งโอ้โหเสียงเชียร์ดังลั่นขึ้นมาครับจังหวะที่เพชรนครนี่ออกอาวุธได้เอาแข้งวงในเสียบอีกทีเอาแข้งขวาแล้วก็สวนด้วยหมัดนี่แหละครับเสียงเชียร์ของมวยรองเขาบอกว่ามันจะดังเป็นพิเศษครับโอ้โหแล้วมาเป็นชุดเลยครับเพชรนครชนะนิคมเล็กได้นี่เกิดเลยครับจอมลุยอยู่แล้วเพชรนครหักแม่ถ้าล้มไปนี่เป็นเรื่องเลยครับโอ้แลกศอกใกล้ๆดูเดือดครับคู่นี้โอ้โหแต่ว่ายังอยู่ที่นิคมเล็กครับได้เปรียบ3ช่วงตัวครับชิงดำครับมาดูยกสุดท้ายครับยกที่5ครับนิคมเล็กต่อท่าวัดกับเพชรนครว.วันมีชัยยังแลกเข่ากันเหมือนเดิมตีทางด้านนิคมเล็กก็ตีคืน
เสียบซ้ายเดินไล่แล้วครับอื้อหือดักด้วยเข่างัดศอกมาครับนี่แหละครับมวยพอได้เปรียบเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของช่วงชกมันพอมีลูกป้ายหน้าแล้วก็ทำได้ครับมีลูกป้ายหน้าแล้วก็ดักแทงนี่โอ้โหชัดเจนเนี่ยครับดูดูแล้วก็หูศอกฟันไปอีกเพชรนครเริ่มจะดูว่าไหนช้าลงไปครับอาวุธก็ไม่ค่อยจะแรงแล้วมวยตัวสูงไม่ได้เปรียบแบบนี้ครับมีลูกขวางมีลูกป้ายหายไปนานครับวันนี้กำลังจะกู้ชื่อครับนิคมเล็กถ้าตัวเท่ากันนี่ก็ดูว่าแย่เหมือนกันตัวใหญ่ครับท้ายสุดสุดท้ายครับก็ไปที่มุมแดงครับนิคมเล็กต่อท่าวัดเอาชนะคะแนนเพชรนครวอวันมีชัยไปไว้หนวดเลยนะครับในการกลับมาภาคนี้ก็ถ้าชกสม่ำเสมอนี่ก็น่าจะเป็นมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่หาตัวสู้ยากเหมือนกันเพราะว่ากระดูกประสบการณ์นี่หายห่วงเลยครับ